มตอนนี้ผมก็อยู่กับตู้พินบอลของสเติร์นนะครับเป็นรุ่นที่ผลิตออกมาใหม่นะครับเป็นทีมไอรอนแมนครับเป็นที่นิยมที่สุดณขณะนี้นะครับมีเครื่องเดียวในไทยนะครับผมจะมารีวิวให้ดูว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างและมีอะไรพิเศษบ้างนะครับผมครับตัวเครื่องไอรอนแมนนะครับตัวสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับไม่เหมือนรุ่นใหม่ที่จะอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมาครับไปแล้วลูกบอลตัวนี้ยกขึ้นมานะครับตัวฮีโร่ตรงกลางเขาก็จะยกขึ้นมานะครับดูด้านในบ้างนะครับก็จะมีฮีโร่อะไรบ้างนะครับมีไอรอนแมนนะครับมีตัวตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับก็มีตัวนี้นะครับที่เป็นตุ๊กตานะครับก็มีหน้าจอนะครับที่เป็นหน้าจอไม่ได้ใหญ่มากก็จะเล็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพของไอรอนแมนนะครับตัวนี้ก็เป็นลิขสิทธิ์ตัวไอรอนแมนเป็นลิขสิทธิ์แท้ของมาร์เวลนะครับผมด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะมีปุ่มให้เล่นแล้วก็มีสติกเกอร์ที่สีค่อนข้างที่จะสดเลยครับเป็นดอกแก้วสีทองๆนะครับในกล้องอาจจะไม่ชัดมากนะครับวิธีการเล่นนะครับเราก็กดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วตัวตุ๊กตาก็จะพับลงไปนะครับปุ่มนี้ก็เอาไว้ยิงลูกนะครับลูกก็จะออกเสียงและเอฟเฟกต์ต่างๆทำได้ค่อนข้างดีAir assault drone. Tactical assault drone. Obadiah, he's got insane. ตรงนั้นก็จะมีแม่เหล็กดูดนะครับก็เท่เหมือนกันครับไอ้บอลก็จะอยู่นะ Shoot the spinners to battle the iron.เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้คือทีม Iron Man ครับ